สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาขอร้องค่ะนั่นก็คือจะมีประโยคขอร้องนะคะหรือว่าเราจะมาพูดประโยคขอร้องกันนะคะนั่นก็คือประโยคง่ายๆนะคะแล้วก็จําง่ายๆแล้วก็สั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเรียนในวิดีโอนี้นะคะนั่นก็คือเราเวลาเราจะขอร้องเนาะเวลาเราจะขอร้องใครสักคนเนี่ยให้นึกถึงคําว่า bitter นะคะ bitter ไว้ก่อนเลยนะคะถ้าขอร้องแล้วเราจะจําได้ง่ายไงคะเพราะว่าเฮ้ยจําคําเดียวนะคะแล้วก็พูดได้ตั้งหลายประโยคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีประโยคไหนมาฝากบ้างประโยคขอร้องในวันนี้นะคะก็จะมี20ประโยคนะคะง่ายๆสั้นๆภาษาเยอรมันนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะ bitter leise bitter leise กรุณาเบาๆหน่อยได้ไหมคะBitte gehen Sie. Bitte gehen Sie. คุณกรุณาไปได้แล้วค่ะ Bitte.Setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. กรุณานั่งลงค่ะ Bitte rufen Sie mich an.Bitte rufen Sie mich an. กรุณาโทรหาฉันนะคะ Bitte.Parken Sie nicht hier. Bitte parken Sie nicht hier. กรุณาอย่าจอดตรงนี้นะคะBitte rauchen Sie nicht hier. Bitte rauchen Sie nicht hier. กรุณาอย่าสูบบุหรี่ตรงนี้นะคะBitte trinken Sie nicht hier. Bitte trinken Sie nicht hier. กรุณาอย่าดื่มเครื่องดื่มตรงนี้นะคะBitte essen Sie nicht hier. Bitte essen Sie nicht hier. กรุณาอย่ากินข้าวตรงนี้นะคะBitte
bitte kommen Sie sofort. Bitte kommen Sie sofort. กรุณามาด่วนเลยนะคะBitte kommen Sie zu uns. Bitte kommen Sie zu uns. กรุณามาหาพวกเรานะคะ uns ตัวนี้แปลว่าพวกเรานะคะที่อยู่ในรูปของ dative นั่นเองเพราะว่าอยู่หลังซูนะคะBitte kommen Sie schnell. Bitte kommen Sie schnell. กระดกลิ้นขึ้นข้างบนนะคะตัว L นะคะลิ้นแตะตรงเหงือกกับฟันค่ะกรุณามาเร็วๆนะคะBitte kommen Sie hier. Bitte kommen Sie hier. กรุณามาตรงนี้ค่ะ คุณป่วยใช่ไหมคะBitte gehen Sie zum Arzt. Bitte gehen Sie zum Arzt. กรุณาไปหาหมอนะคะBitte bezahlen Sie die Rechnung. Bitte bezahlen Sie die Rechnung. Rechnung. Mit. ตรงกลางนะคะตรงกลางคำกรุณาจ่ายบิลด้วยนะคะBitte geben Sie mir das Buch. Bitte geben Sie mir das Buch. Buch. มีเสียงคือออกมาเล็กๆนะคะกรุณาหยิบหนังสือมาให้ด้วยนะคะBitte schreiben Sie einen Brief. Bitte schreiben Sie einen Brief. มีเสียงข้างหลังฟอฟันนะคะกรุณาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งค่ะBitte schicken Sie mir eine E-Mail. Bitte schicken Sie mir ตัว R อ้าปากกว้างๆนะคะ mir eine
E-mail. กรุณาส่งอีเมลมาหาฉันนะคะ Bitte unterschreiben Sie hier. Bitte unterschreiben Sie hier. กรุณาเซ็นตรงนี้ค่ะBitte schicken Sie mir Hausaufgaben. Bitte schicken Sie mir Hausaufgaben. กรุณาส่งการบ้านมาให้ฉันด้วยนะคะการบ้านตัวนี้หลายๆการบ้านนะคะเพราะว่าไม่มี D อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มี AN อยู่ข้างหลังนั่นก็คือหลายๆพหูพจน์นั่นเองเนาะ Bitte überweisen Sie mir das Geld zurück. Bitte überweisenSie mir das Geld zurück. กรุณาโอนเงินคืนให้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่ามีประโยคไหนบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วเวลาเราจะขอร้องเนี่ยก็เหมือนที่บอกนะคะเราก็นึกถึงคำว่า bitter ไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะที่กำลังตั้งใจเรียนภาษาเยอรมันอย่างจริงจังนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชื่อ